กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ h าวทูรักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร สวัสดีค่ะได้เวลาเจอกันใน How to รักนะคะรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยช่วงนี้ฝนกระหน่าทุกวันเลยนะคะยังไงดูแลรักษาสุขภาพให้ดีด้วยและช่วงอากาศแบบนี้เนี่ยแสงแดดน้อยไปหน่อยอาการซึมๆหน่อยๆก็มักจะเกิดขึ้นกับหลายๆหัวใจนะคะมีอะไรเราเล่าสู่กันฟังได้เสมอนะล่าสุดเลยค่ะไปอ่านบทสัมภาษณ์อันนึงเป็นอาจารย์ชาวญี่ปุ่นนะคะชื่ออาจารย์โยชิดะอาจารย์โยชิดะเนี่ยเขาสอนโรงเรียนที่สอนการร้องไห้ แปลกดีค่ะทาไมการร้องไห้ต้องสอนกันด้วยคือเขาบอกว่าญี่ปุ่นระยะหลังๆเนี่ยเสพติดความแข็งแรงและรู้สึกว่าการแสดงออกซึ่งความอ่อนแอการร้องไห้เป็นเรื่องที่ไม่ควรแม้แต่มันผิดธรรมชาติไปหน่อยนะคะวินาทีแรกที่คลอดออกจากท้องคุณแม่ก็อุแวกันทุกคนนะคะหรือว่าโลกจะสอนเราว่าวินาทีแรกยังร้องไห้เลยอะ่ะโตไปทําไมถึงรังเกียจการร้องไห้อะคะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอเราไม่ร้องไห้ ก็จะพยายามเก็บกดความรู้สึกเอาไว้ข้างในจนกระทั่งวันหนึ่งรับมือกับความอ่อนแอตัวเองไม่ไหวไปถึงขั้นซึมเศร้าและฆ่าตัวตายอย่าให้ถึงขั้นนั้นเลยค่ะใช้ชีวิตตามธรรมชาติเนะหัวเรอก็หัวเราอสิ่งดังๆ ร้องไห้ก็ร้องไห้เสียงดังๆค่ะแม้ว่าบางครั้งอาจจะต้องฟังอยู่คนเดียวแต่อย่างน้อยก็มีพื้นที่ในการร้องไห้ให้กับตัวเองบ้างหรือถ้าการฟังฮาวทูรักของพี่อ้อยนะคะจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่รู้ว่าเราไม่ได้ร้องไห้อยู่คนเดียวอาจจะเป็นอีกวิธีที่ทําให้เรารับมือกับความอ่อนแอของตัวเองได้ดีขึ้นนะคะวันนี้คําถามที่ส่งเข้ามามาจากน้องผู้ชายค่ะคือส่วนใหญ่เวลาที่มีใครถามคาถามมาในฮาวทูรักเนี่ยมักจะเป็นน้องผู้หญิง ผู้ชายก็เจ็บเป็นนะคะอันนี้ส่งมาบอกว่าสวัสดีครับพี่อ้อยผมอายุ26เป็นพนักงานบริษัทเอกชนทำธุรกิจส่วนตัวควบคู่ไปด้วยวเก่งมากนะตอนนี้ผมโสดแต่มีเรื่องที่หนักใจและคิดไม่ตกมาขอปรึกษาก่อนหน้าน,นี้ตอนอายุประมาณ23-24ปีทำงานที่แรกก็ได้เจอแฟนคนแรกของผมทำงานในทีมเดียวกันค่ะเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากร่าเริงขยันนิสัยดีใจเย็นชอบเอาใจใส่ คุยกันได้สักพักก็เลยตัดสินใจขอเขาเป็นแฟนเขาตอบตกลงนะคะตอนนั้นผมรู้สึกดีใจมากคบกัน6เดือนแรกมันดีมากเหลือเกินเขาเหมือนเข้ามาเติมเต็มทุกอย่างให้กับผมจากที่ผมเป็นคนเก็บตัวเงียบๆเทาๆก็เหมือนมีสีสันเข้ามาเติมให้ชีวิตมันสนุกขึ้นไปเที่ยวไปเปิดโลกกินอะไรแปลกๆล,ลองอะไรใหม่ๆเขาใส่ใจผมมากเห็นว่าผมไม่ชอบอะไรเขาปรับให้หมดเลยแม้แต่ตอนที่ผมยังไม่ทันได้บอกเขาก็เหมือนอ่านใจผมออก แต่พอคบกันได้ปีกว่าๆดูซิอะไรเกิดขึ้นเราเริ่มทะเลาะก,กันบ่อยทะเลาะก,กันในเรื่องที่เมื่อก่อนเขาเองเคยเข้าใจจนช่วงนั้นเนี่ยหลังๆเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปเป็นคนเงียบๆนิ่งๆผมจับสังเกตได้ว่ามันไม่ปกติก็เลยตัดสินใจคุยกับเขาจริงจังวันนั้นเป็นวันที่เขาตัดสินใจบอกเลิกผมครับเขาบอกเหตุผลว่าเวลาที่คบกับผมแล้วเนี่ยรู้สึกว่าผมไม่ใช่เขาบอกว่าเหมือนผมดึงความสุขจากชีวิตเขาไปหึ เอ๊ะมาถึงจุดนี้ได้ยังไงนะเขาไม่มีความสุขเท่ากับเวลาที่เขาอยู่คนเดียวเขาก็เลยขอลดความสัมพันธ์ผมช็อกมากเพราะคิดว่าแทนที่จะปรับกันได้กลายเป็นวันที่เราต้องเลิกกันช่วงนั้นผมทําใจไม่ได้เพราะผมรักเขามากผมเลยตัดสินใจบล็อกทุกทางลบทุกอย่างลาออกจากงานหางานทําใหม่ทําอะไรก็ได้เพื่อให้ผมไม่ต้องเจอหรือว่าได้ยินชื่อของเขาอีก เราไม่ได้ติดต่อกันเลยเกือบปีผมก็ไปมีอนาคตใหม่ๆมีงานใหม่ทำทำธุรกิจควบคู่กันไปซึ่งก็ดีมากล่าสุดค่ะกลับมาเจอกันโดยบังเอิญเขาเข้ามาเป็นลูกค้าของผมมันก็เลยปฏิเสธที่จะไม่คุยกับเขาไม่ได้เข้ามาสาร,รภาพว่าหลังจากที่เลิกกันไปเขาคิดถึงผมตลอดเป็นห่วงผมตลอดเขาเพิ่งเข้าใจจริงๆว่าการที่มีผมอยู่ด้วยมันคือความสุขเขาก็เลยขอโอกาสให้ผมกลับไปคบกับเขาอีกครั้งและให้เวลาผมตัดสินใจ ผมเองอ่ะเกือบจะลืมเขาไปได้แล้วแต่จริงๆใจผมลึกๆก็ยังผูกพันกับเขาอยู่ก็เลยยังไม่พร้อมที่จะเริ่มใหม่กับใครสักทีแต่พอโอกาสมันมาอีกทีหนึง่งใจผมก็กลัวกลับไปเจ็บเหมือนเดิมผมไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ซ้ําๆที่อาจจะโดนเขาทําร้ายจิตใจอีกครั้งหนึ่งพี่อ้อยว่าผมควรตัดสินใจไปต่อกับเขาหรือตัดใจจากเขาดีกว่าครับแม่คาถามแบบนี้เนาะยังจําเพลงเพลงหนึ่งของไดอเอนโดฟินได้เลยค่ะมันมีท่อนหนึ่งที่บอกว่า เจ็บตอนเธอไปไม่เท่าตอนเธอกลับมามันยากค่ะคือตอนที่เขาบอกเลิกเนี่ยเหตุผลมันก็ช่างสมัมผัสยากเนาะคือมันเป็นนามธรรมไปหมดนะคะเช่นเราไม่ใช่คนที่ใช่เอา้าแล้วตอนนี้ใช่แล้วเหรอทําไมมาใช่ตอนนี้ล่ะทั้งที่เจอกันก็ไม่กี่ครั้งเนาะตอนนั้นบอกว่าเราดึงความสุขในชีวิตของเขาไปมีเราไม่สุขเท่าอยู่คนเดียว แล้วตอนนี้ความสุขของเขาตอนอยู่คนเดียวหายไปไหนความสุขที่อยู่กับเราทำไมอยู่ๆถึงดูมีมูลค่ามากกว่าแต่ก่อนทั้งที่เรายังไม่ได้ปรับอะไรเลยครั้งหนึ่งเคยไม่ใช่อยู่ๆก็ใช่แล้วถ้าบังเอิญว่าอยู่ๆกันไปแล้วจะกลับไปไม่ใช่อีกหรือเปล่านี่แหละคือสิ่งที่พี่บอกว่ามาดูนมามธรรมเหลือเกินถามว่าคนที่รู้ตัวช้ามีไหมเช่นตอนอยู่ไม่ดูแลค่ะแต่มารู้สึกแย่ตอนเสียไปมันก็มีนะแต่ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ย เขาน่าจะทุรนทุรายที่จะยื้อเรากลับมาเร็วกว่านี้หรือเปล่าไม่ใช่ให้ผ่านไปเป็นปีๆค่ะและคราวนี้พอมาเจอกันโดยบังเอิญอยู่ๆเกิดอยากกลับมาหากันแบบนี้ก็เลยอดคิดไม่ได้ว่าเอ๊ะยังไงกันนะกว่าที่คนอ่อนแอคนนึงจะเข้มแข็งอะคะ่ะน้องคงรู้ดีใช้เวลานานมากเนาะและในขณะที่คนเข้มแข็งคนนั้นจะกลับมาอ่อนแออีกครั้งใช้เวลาแป๊บเดียวค่ะก็เลยอยากให้น้องคิดดีๆคนเก่ากลับมาเพราะมีใจหรือแค่ตอนนี้ เขาไม่มีที่ไปเฉยๆกําลังเหงาเหงาหงอยหงอยก็เลยให้เรากลับมาแล้วมั่นใจได้ยังไงว่าตอนที่เลิกเหงาเขาจะยังเลือกเราอยู่หรือเปล่าและที่สําคัญนะคะถ้าจะกลับมาคบกันอีกครั้งเราได้แก้ปัญหาที่ทําให้เราเลิกกันครั้งก่อนหรือยังยิ่งเหตุผลที่เขาบอกมันเป็นนาม,มาทาขนาดนี้เนี่ยถามว่าจะแก้ยังไงอันนี้สมมุตินะถ้าตอนที่เขาไปเขาไปเพราะว่าเราเจ้าชู้ตอนเนี้ยพอรู้ว่าเราหยุดได้เขาก็เลยกลับมา อ่ะอันนี้ง่ายต่อความเข้าใจแต่ไอ้คำว่าก็ตอนนั้นรู้สึกว่าไม่ใช่อ่ะคือไอ้คาว่าคนที่ใช่คนที่ไม่ใช่เนี่ยจะให้เราแก้ปัญหายังไงอะคะเหมือนที่เราได้ยินกันในเพลงนั่นแหละคนที่ใช่ยืนเฉยๆก็ใช่แบบไม่ต้องพยายามอ่ะแล้วพอวันนี้พอไม่ใช่และจะกลับมาใช่อีกครั้งหนึง่งก็เลยงงเหมือนกันว่าแล้ววันที่เขากลับมาเราจะรักษาเขาไว้ยังไงเพราะตอนนี้กับตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้เปลี่ยนไปไหนเลย คำว่าใช่หรือไม่ใช่อะค่ะจริงๆก็แค่ชอบนั่นแหละคือชอบหรือไม่ชอบพอชอบอะไรก็ใช่พอไม่ไอสิ่งที่เคยใช่ก็กลายเป็นไม่ชอบไงไม่มีใครตอบได้ค่ะว่าควรเสี่ยงอีกครั้งไหมด้วยเหตุผลที่พี่บอกไปแล้วทั้งหมดนะแต่ถ้าน้องไม่รู้จะตัดสินใจยังไงพี่อยากให้ใช้เวลาบอกเธอไปเลยว่าเราไม่รู้จริงๆว่าความรู้สึกตอนนี้มันเป็นยังไงเพราะว่าตอนที่เธอไปอ่ะเราเจ็บเหลือเกิน เจ็บจนไม่รู้ว่าเรารอดจากเหตุการณ์ตอนนั้นมาได้ยังไงพอมาถึงตอนนี้เราเองก็เลยอยากให้เวลาช่วยตัดสินใจว่าเราควรกลับไปเดินหน้าด้วยกันอีกไหมให้เวลากับตัวเราและให้เวลากับตัวเธอด้วยบอกไม่ได้จริงๆว่านานแค่ไหนคือไม่ใช่การเล่นตัวนะคะแค่ปกป้องหัวใจไม่ให้พังซ้ำๆกับเรื่องเดิมๆเท่านั้นเองใครก็ตามที่ฟังอยู่ตอนนี้ค่ะพี่อ้อยเชื่อว่าแฟนเก่ากลับมาเนี่ยหลายคนดีใจดีใจ แต่อย่าเพิ่งกลับไปเพราะแสนจะดีใจค่ะความรักเนี่ยมันอาจจะคล้ายๆเดิมนะที่เพิ่มเติมคือความระแวงเขาเคยเทเราแล้วครั้งหนึ่งมันจะเกิดขึ้นอีกไหมอะ่ะถ้าบอกว่าลองคบแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่เอาอีกละคราวนี้จะเอายังไงต่อล่ะคือทุกความรักมีความเสี่ยงค่ะแต่ก่อนจะเสี่ยงลองใช้เวลาเป็นตัวช่วยให้เสี่ยงน้อยที่สุดดีไหมควรไปต่อหรือพอได้แล้วตอบไม่ได้ในวันนี้ก็ค่อยๆคุยกันไปอีกทีจีบกันใหม่คบหาดูใจกันใหม่ ไม่ใช่ต่อยอดจากครั้งเดิมค่ะมันต่อไม่ได้ถ้ารักเราจริงใครจะทิ้งให้เราเป็นแฟนเก่าและพอแฟนเก่าจะกลับมาเป็นแฟนใหม่ก็ต้องเรียนรู้กันใหม่ค่ะหากน้องตัดสินใจอยากกลับไปอ่านหนังสือเล่มเดิมแล้วไม่อยากจบเหมือนเดิมก็ต้องใช้เวลาในการสื่อสารกันคุยกันและฟังกันแต่ถ้าจะพังอีกรอบก็ไม่ต้องกลัวอะไรค่ะ ครั้งก่อนล้มแล้วลุกยังไงตอนนี้ก็ต้องลุกขึ้นมาให้ได้คล้ายๆเดิมภูมิคุ้มกันเรามีแล้วนี่บทเรียนที่เคยได้ก็อเอามาใช้พยุงตัวเองใหม่ชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันนะคะน้องคือคนตัดสินใจน้องเป็นกองหน้าพี่นะ่ะกองเชียร์เจ็บที่สุดเราเคยผ่านมาแล้วแต่ถ้าตัดสินใจแล้วไม่รอดก็กลับมากอดตัวเองเหมือนเดิมแค่ก่อนจะเสี่ยงอยากให้ลองใช้เวลาเยอะๆตอนนี้สุขทุกข์ขึ้นอยู่กับเราก็ไม่ได้แย่นะ แค่เหงาแต่ถ้าคนเก่ากลับมาความรักที่อยู่ข้างหน้าต้องดีกว่าที่เป็นมาค่ะอย่าให้การอ่านหนังสือเล่มเดิมจบเหมือนเดิมเราอาจจะอ่านแบบวิเคราะห์ใหม่ทำความเข้าใจใหม่ไม่แน่เราอาจจะอ่านหนังสือเล่มเดิมได้สนุกกว่าเดิมก็เป็นได้นะคะเป็นกำลังใจให้น้องนะเข้าใจหมดเลยครั้งหนึ่งเขาเคยทำให้เรารักมากขนาดไหนตอนที่เขาจากไปพื่ออยว่าน้องก็แอบรอแต่การรอก็ต้องรออย่างมีสติ วันที่เขากลับมายังคงยืนยันว่าไม่ใช่การต่อยอดจากครั้งเดิมเราต้องเริ่มกันใหม่จริงๆบางคนบอกว่านับหนึ่งใหม่บางคนนับศูนย์กันใหม่เพื่อจะได้รู้ว่าความรักครั้งใหม่คือความรักครั้งเก่าที่กลับมามันเป็นความรักที่ใช่กับการเดินหน้าต่อไปของเราจริงๆหรือเปล่านะคะ How to รัก e p ต่อไปคำถามค่อนข้างหนักเหมือนกันนะผู้หญิงคนหนึ่งดูแลคนรักของตัวเองคะ่ะเขาป่วยดูแลตัวเองไม่ได้ แต่พอเวลามันผ่านไปเรื่อยๆเธอเริ่มไปมีความรักกับผู้ชายคนใหม่อีกคนหนึ่งทำยังไงดีละ่ะหนูอยากมีทั้งสองคนแต่ก็รู้สึกผิดกับคนเก่าและรู้สึกผิดกับคนใหม่แล้วก็ถามตัวเองว่าเอ๊ะแล้วฉันไม่ควรจะมีความสุขกับชีวิตหรือในเมื่อฉันก็ดูแลคนเก่ามาเต็มที่แล้วโ,โหมันยากกับการชั่งน้ำหนักเดี๋ยวอีพีต่อไปเราเจอกันในตอนนี้แล้วกันนะคะทำไมละ่ะเมื่อผู้ชายคนหนึ่งเราก็รัก อีกคนหนึ่งคือความรับผิดชอบเลือกใครดีตอนหน้าฟังกันนะคะในหาวทุรักค่ะรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันดูแลสุขภาพทางร่างกายและหัวใจนะคะเจอกันใหม่ EP ต่อไปสวัสดีค่ะหาวทูรักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับ d j เจพี่อ้อยนภะาพร